สวัสดีครับผมนะครับพี่ปอนะครับหรือว่าเรียกพี่ปอฟอร์ลาสดาก็ได้นะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาให้ความรู้นะครับที่น่าสนใจกันอีกเช่นเคยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ไปรับชมกันเลยครับผมวันนี้หัวข้อของผมนะครับก็คือการจอยแคมเปญอย่างมืออาชีพนะครับด้วย Excel นะครับรู้ทันทีว่าเรากำไรเท่าไหร่แล้วก็ตัวไหนนะครับควรเข้าหรือว่าไม่ควรเข้าใครยังร่วมแคมเปญแบบกรอกที่ช่องอยู่แบบนี้บ้างคือปกติเวลาเราร่วมแคมเปญนะครับคือมันจะมีให้เราติ๊กเป็นช่องนี้เห็นไหมครับคือเนี่ยช่อง SKU คุณก็ติ๊กมานะครับเนี่ยแล้วผมให้คุณดูนะอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้มันเป็น1ล้านทางผมแล้วกันนะก็คือคุณลองดูนะครับมี65หน้าละ10รายการอันนี้ก็คืออย่างน้อยคือมี650รายการถ้าคุณมีรายการเป็น100รายการเนี้ยคุณจะทำยังไงนะครับคือปกติแล้วอ่ะคุณก็ต้องมาทำอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำแบบวิธีอย่างผมนะคุณเข้ามาหน้านี้เวลาคุณติ๊กเสร็จปุ๊บน่ะคุณก็ต้องมากรอกตรงนี้เนี่ยรายการแคมเปญอย่างเช่น SKU นี้ผมขอเซ็นเซอร์รายการสินค้านิดนึงนะครับก็คือราคาปัจจุบันผมขายอยู่420ถ้าผมจะเข้าแคมเปญนะครับ Lazada บอกว่าถ้าผมจะเข้านะผมต้องเขาเขียน0นะครับน้อยกว่าไพรส์นะครับนั่นหมายความว่าคือคุณจะต้องจอยน้อยกว่า400บาทเนี่ยคุณถึงจะเข้าแคมเปญได้นะครับนะแล้วคุณก็ไล่มาเรื่อยๆผมยกตัวอย่างนะคือคนเซลเลอร์ที่จะทำแบบแมสอัพโหลดหรือว่า Excel อย่างผมได้เนี่ยควรจะมี SKU ตั้งแต่100 SKU ขึ้นไปก็ทำได้แล้วนะครับแต่ว่าคนที่มีมากกว่า100 SKU 100 200 300ของผมเนี่ย650แต่ร้านที่ผมมีมากที่สุดประมาณ 4,000 กว่า SKU นะครับถ้าเกิดผมมานั่งกรอกแต่ละรายการเนี่ยคือคุณนั่งกรอกเนี่ยคุณก็ต้องมาใช้เครื่องคิดเลขกดถูกต้องไหมครับว่าจาก420นะครับ420นะครับมาเหลือ400อย่างเงี้ยคุณโดนลดไปกี่เปอร์เซ็นต์คุณก็ต้องใช้เครื่องคิดเลขมานั่งกดถูกต้องไหมครับแต่ว่าเดี๋ยววิธีของผมนะมันจะง่ายกว่านั้นแล้วก็เร็วกว่านั้นด้วยนะครับแต่ถ้าใครยังทำอยู่อย่างนี้ถ้าคุณมี SKU ที่ไม่เยอะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดเกิน100อ่ะหรือจริงๆก็ความรู้สึกผมนะผมว่าเกิน50ผมก็ไม่อยากมานั่งดีดตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่าคือมันเสียเวลาด้วยนะครับแล้วก็ช้าด้วยงั้นเดี๋ยวไปหน้าต่อไปครับเรามาเริ่มกันทีละขั้นตอนกันเลยดีกว่านะครับก็วันนี้นะครับก็คือหยุดใช้เครื่องคิดเลขนะครับผมบอกได้เลยนะครับวันนี้คุณไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขแล้วนะครับคุณใช้ Excel อย่างเดียวแล้วตามผมแบบทำอย่างผมทุกขั้นตอนเลยนะครับมันไม่ยากนะเพียงแต่ว่าคุณค่อยๆฟังนะครับแล้วถ้าเกิดฟังไม่ทันคุณมาดูคลิปย้อนหลังนะครับแล้วคุณค่อยๆทำผมรับรองว่าคุณจะทำเป็นแล้วก็ทำง่ายด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับปกติแล้วนะครับเรามาหน้านี้ของ PC นะครับก็คือเวลาจอยแคมเปญเราก็ต้องผ่านทาง PC หรือว่าทางคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับเราเข้ามาแคมเปญนะครับไม่ว่าท่านจะถนัดแบบเวอร์ชันใหม่หรือว่าเวอร์ชันเก่านะครับแต่อันเนี้ยของผมจะเป็นหน้าตาของเวอร์ชันเก่าผมคือจริงๆเวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันใหม่เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าบางท่านเนี่ยอาจจะคุ้นกับเวอร์ชันเก่าเพราะว่าอาจจะเปิดร้านมานานแล้วแต่บางท่านก็อาจจะคุ้นกับเวอร์ชันใหม่ทำได้ทั้ง2วิธีนะครับจริงๆแล้วมันเหมือนกันเพียงแต่หน้าตาไม่เหมือนกันถ้าเวอร์ชันเก่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอยากให้ท่านดูนะว่าแคมเปญที่ยังไม่ได้จอยนะครับท่านต้องมาตรวจสอบเนี่ยไม่ว่าจะมีแคมเปญอะไรก็แล้วแต่ท่านต้องมาดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าแคมเปญที่ท่านยังไม่ได้จอยมีอะไรบ้างแต่เพื่อนร้านผมเนี่ยคือมันเหลืออยู่ไม่กี่แคมเปญเพราะส่วนใหญ่ผมจะจอยไปหมดแล้วแล้วเนี่ยไอช่องสีเขียวที่ผมบอกนะครับช่องสีเขียวเนี่ยเป็นช่องที่ท่านเนี่ยต้องไล่ต้องนั่งไล่เช็คนะครับว่าแต่ละช่องเนี่ยปุ๊บเนี่ยมีแคมเปญไหนที่ยังไม่ได้จอยบ้างมันจะมีแบบอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณ8ไลค์8แคมเปญนะครับเอ้ยคือ8รายการนะครับมีแคมเปญเล็กแคมเปญใหญ่อยู่ในนี้ที่ทางร้านท่านยังไม่ได้จอยนะครับแล้วถ้าเกิดท่านจะกลับไปที่รูปแบบใหม่ท่านก็คลิกไปที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านคลิกไปปุ๊บมันก็จะเข้ามาหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับเวอร์ชันใหม่ถามว่าดูง่ายไหมก็ดูง่ายแต่ผมอ่ะส่วนตัวผมชอบเวอร์ชันเก่ามากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเรากลับไปเวอร์ชันเก่าเนี่ยคือเขาจะบอกเห็นไหมครับว่าผมยกตัวอย่างนะเนี่ยมิสมันนะครับโปรยิ่งซื้อยิ่งลดหมดเวลาลงทะเบียนวันที่9มิถุนายนนะครับแล้วก็แคมเปญจะเริ่มตั้งแต่15นะครับก็คือเริ่ม15ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง
23.59 นะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันจะบอกคุณว่าคุณจะมีเวลาจอยอีกกี่วันอีกกี่ชั่วโมงมันไม่ได้บอกวันอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงแต่ก็ถ้าบางคนชินก็ใช้เอาแต่ที่ท่านถนัดละกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมชอบเวอร์ชันเก่ามากกว่าแต่เวอร์ชันใหม่มันก็จะมีบอกนะครับเช่นเนี่ยอย่างแคมเปญ66อย่างเงี้ยครับก็คือ6ทับ6อย่างเงี้ย Mid Year Sale อย่างเงี้ยจะมีอยู่10แคมเปญมี Payday อะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ยมันก็จะมีบอกท่านเอาไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับถ้าท่านจะดูว่ามีแคมเปญอะไรบ้างนะครับท่านก็มากดดูตรงนี้นะครับอย่างเนี้ยดูแคมเปญทั้งหมดนะครับก็มาหน้าต่อไปเนี่ยอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับแล้วก็มาดูแคมเปญนะครับมันก็จะมีบอกท่านนะครับว่าแคมเปญนะครับแคมเปญที่ปรากฏแคมเปญที่ลงทะเบียนสำเร็จนะครับแล้วก็แคมเปญที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ที่กูเห็นเป็นสีเขียวเนี่ยคือทางร้านผมอ่ะคือจอยแล้วมันก็จะเขียนว่าอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับก็จะมีบอกว่าวันแคมเปญเริ่มวันไหนนะครับวันลงทะเบียนสิ้นสุดคือวันไหนอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวมันไม่บอกวันที่คุณก็ต้องมาดูแต่ว่าอันนี้ผมทำสไลด์เมื่อ2วันที่แล้วนะครับมันก็ถ้าเป็นวันนี้คุณก็จะเหลือประมาณอยู่ประมาณไม่กี่วันเพราะว่าถ้าเป็นแคมเปญ66เนี่ยนะครับก็คือ Mid Year Sale เนี่ยคุณจะมีเวลาลงทะเบียนถึงวันที่แค่31พฤษภาคมนะครับเพราะงั้นผมบอกมาหลายคลิปมากเลยนะครับว่าการที่คุณจะจอยแคมเปญอะไรสักอย่างผมแนะนำให้คุณจอยอย่างน้อยคือ1อาทิตย์นะครับ1อาทิตย์เนี่ยบางแคมเปญนี่ถือว่าคุณช้าแล้วนะครับเพราะว่าบางแคมเปญเนี่ยผมจอยตั้งแต่ประมาณแบบ2อาทิตย์แล้วด้วยซ้ำเพราะว่าคุณต้องเข้าใจระบบของ Lazada ก่อนนะครับว่าร้านไหนจอยปุ๊บเนี่ยที่มันบอกว่าเนี่ยสมมุติแคมเปญนี้นะส่งสินค้าที่เคยมียอดขายมีร้านค้าเข้าไปแล้ว 38,770 พวกเนี้ย Lazada มันก็จะมีระบบประมวลผลเอาร้านค้าที่จอยแคมเปญราคาที่ได้ขึ้นไปฟีดให้ลูกค้าเตรียมใส่ตะกร้าเอาไว้ก่อนเพราะงั้นถ้าร้านคุณมาจอยแคมเปญทีหลังนะครับดีไม่ดีคุณจอยไม่ผ่านด้วยเพราะว่าไอ้ที่คุณจอยไปคุณอย่าลืมนะมันจะมีบางรายการที่โดนรีเจ็คออกมานะครับราคาคุณไม่ได้คุณใส่ราคาผิดนะครับหรือสต็อกคุณไม่มีคุณเข้ามาไม่ทันนั่นนู่นนี่นะครับคือคุณมีแต่เสียโอกาสแล้วผมอ่ะเคยพูดแล้วว่าผมอ่ะเคยเป็นคนหนึ่งที่จอยแคมเปญวันสุดท้ายแล้วจอยไม่ทันก็คือผมอ่ะทำจอยเสร็จแต่มันจอยเข้าไปไม่ได้คือเนื่องจากทราฟฟิกก็คือคนมันเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับหมายว่าเซลเลอร์อ่ะคือชอบมาทำวันท้ายๆแล้วพอวันท้ายๆเนี่ยทราฟฟิกมันเข้ามามันก็เหมือนแบบระบบมันล่มระบบมันเออร์เลอร์ซึ่งจะเป็นอย่างเงี้ยทุกแคมเปญเลยที่ผมเห็นเพราะงั้นงานของผมอ่ะจะเสร็จสิ้นตั้งแต่1อาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์ก่อนมีแคมเปญแล้วนะครับที่ผมทำมาให้ทุกท่านดูนะอันนี้ของผมจะเป็นแคมเปญก็คือ June Weekly Campaign นะครับก็คือSubmit or Deal นะครับก็คือเป็นแคมเปญนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วพวกแคมเปญ66อะไรพวกเนี้ยอย่างที่ผมบอกก็คือผมจอยไปแล้วผมก็เลยไม่ได้เอามาให้ดูแล้วก็เนี่ยหมดทะเบียนหมดเวลาลงทะเบียนวันที่9นะครับแล้วก็แคมเปญจะเริ่ม10ถึง14ถ้าท่านจะกดเข้าร่วมนะครับท่านก็กดเข้าร่วมไปอย่างนี้นะครับก็ลองสำรวจนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นแคมเปญทั่วไปนะครับและดีลประจำวันนะครับก็ให้สำรวจดูนะครับว่าร้านท่านมีคำเชิญพิเศษไหมนะครับหรือว่ามีแคมเปญที่ยังไม่ได้เข้าร่วมไหมเพื่อนของผมเนี่ยตอนนี้เหลือแค่แคมเปญเดียวก็คือจริงๆตอนนี้ร้านผมอะคือจอยหมดแล้วแต่ว่าที่เอาสไลด์มาให้ดูก็คือเอาทำไว้ให้ท่านดูว่าวิธีการทำมันทำไงคือทำแบบนี้ทุกแคมเปญคือทำได้เหมือนกันหมดแต่ผมยกตัวอย่างแค่แคมเปญนี้นะครับพอเรากดเข้าร่วมเสร็จปุ๊บนะครับอยากให้ท่านดูสักนิดนึงนะครับบางแคมเปญเนี่ยคุณดูกรอบสีแดงนะก็คือบางแคมเปญเนี่ยมันคัดลอกได้นะครับเนื่องจากความที่ตัวผมเองนะครับมีประสบการณ์ถ้าร้านไหนนะครับราคาคุณนิ่งคุณสามารถแคดลอกแคมเปญได้นะเช่นในนี้เขาบอกว่ามันจะคัดลอกไปอีกคัดลอกแคมเปญเนี้ยไปอีกแคมเปญนึงก็คือเป็นวันที่20ถึง24นะครับเพราะงั้นถ้าเกิดคุณติ๊กเนี่ยยอมรับทั้งหมดเนี่ยก็คือคุณยอมรับว่าแคมเปญที่คุณจอยไปปุ๊บถ้ามีแคมเปญแบบนี้อีกวันที่20ถึง24มันก็จะใช้ราคานี้แต่บางร้านค้าหรือว่าอย่างผมเองเนี่ยคือสินค้าบางอย่างมีการขึ้นราคาขึ้นมาอีกล็อตนึงราคาไม่เท่ากันแล้วถ้าเกิดคุณจอยไปแล้วแล้วสินค้ามันขึ้นน่ะวันแคมเปญมันก็จะเป็นราคาที่คุณจอยอยู่เพราะงั้นถ้าสินค้าคุณตอนนี้บางหมวดหรือบางอย่างราคามีการปรับขึ้นราคามีสวิงอยู่นะครับก็คุณอย่าติ๊กว่าให้มันคัดลอกนะครับคุณอาจจะเสียเวลามา
ทำราคาใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องคัดลอกเพราะถ้าเกิดคุณคัดลอกก็จะเหมือนผมก็คือคุณต้องไปขายราคาเก่าหรือไม่คุณก็ต้องปิด SKU นั้นอะคือชั่วคราวคือปิดให้มันเป็นออฟไลน์ไปเลยเพราะงั้นลูกค้าก็จะกดสั่งมาแล้วคุณก็จะขาดทุนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คุณอ่านนิดนึงนะครับว่าเนี่ยระยะเวลาแคมเปญมีอะไรบ้างนะครับเงื่อนไขแคมเปญมีอะไรบ้างคุณต้องลดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอยากให้อ่านก่อนก็จะได้ไม่ต้องแบบเหมือนมีคำถามมาว่าเอ้ยแบบแคมเปญนี้เขาให้ลดกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าแต่ละแคมเปญเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เงื่อนไขก็ไม่เหมือนกันนะครับอันต่อมานะครับมันก็จะมีบอกนะครับว่าในนี้นะครับแต่ละแคมเปญก็ไม่เหมือนกันในนี้ก็มันก็จะบอกว่าอันนี้เป็นระบาดแคมเปญ 14-19 นะครับระดับแคมเปญก็คือเลเวล B นะครับหมวดที่เข้าได้ก็มีอะไรมีพวก Tech นะครับ Thursday นะครับแล้วก็ Top 2 Till นะครับผมไม่แน่ใจนะเปิดตัวเป็นเล็กผมอ่านไม่ร้านอร่อยก็คือมีหลายหมวดอ่ะที่เข้าแคมเปญนี้ได้อย่างพวกมอเตอร์โลไพร์อะไรพวกนี้ใครอยู่หมวดมอเตอร์ก็เข้าได้นะครับพวกสปอร์ตอะไรพวกนี้ก็เข้าได้นะครับคุณก็กดเข้าไปแล้วก็กดเข้าร่วมแต่ถ้าเกิดคุณกลับกดเข้าร่วมแล้วมันขึ้นมาว่าแคมเปญคุณไม่สามารถเข้าได้ก็แสดงว่าหมวดคุณอ่ะไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่อันนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจอย่างผมบอกว่าคือบางทีมันขึ้นมามันไม่ได้เกี่ยวกับแคททิกอรีที่คุณขายอยู่นะครับคุณก็ข้ามไปเลยนะครับกดเข้าร่วมนะครับเนี่ยก็อ่านสักนิดนะครับก่อนเข้าร่วมนะครับเสร็จแล้วปุ๊บนะครับผมอยากให้คุณดูตรงนี้เลยนะครับส่งไฟล์ Excel นะครับคุณเห็นนี่นะครับส่งไฟล์ Excel นะครับคุณดูส่งไฟล์ Excel ก่อนแล้วก็นำข้อมูลออกนะครับคุณเอาเมาส์ไปคลิกตรงนำข้อมูลออกตรงนี้เลยนะครับคุณทำแบบนี้นะเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นเนี่ยเวลามาให้คุณเนี่ยผมทำสไลด์อันนี้คือเมื่อวันที่27มันก็จะขึ้นคำว่าคุณรอแป๊บเดียวอ่ะประมาณผมว่าประมาณ1นาทีประมาณนี้นะไม่เกินนี้แต่ข้อมูลเยอะกว่านี้ก็อาจจะ1ถึง2นาทีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะบอกว่าให้คุณพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับคุณก็กดดาวน์โหลดพอคุณกดดาวน์โหลดนะครับไฟล์มันจะมาอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับเนี่ยไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมามันจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับคุณก็นะครับไปกดไฟล์ตรงเนี้ยที่ผมเอาเมาส์สีเหลืองจี้ไว้เนี่ยแล้วก็พอคุณกดขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นตารางแบบนี้เป๊ะเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ทุกแคมเปญก็จะเป็นแบบนี้อาจจะมีบางแคมเปญที่คุณอาจจะเห็นว่ามีเช่นถ้าคุณใส่ราคาอันนี้อาจจะมีเพิ่มการมองเห็นให้คุณแต่ถ้ามันไม่มีก็ไม่เป็นไรแคมเปญนี้มันไม่มีนะครับมันไม่มีแบบช่องนั้นนะครับแล้วผมอยากให้คุณสังเกตชื่อข้างบนนี้ก่อนนะครับก็คือว่าอย่างแรกคุณเปิดไฟล์ Excel มาเสร็จปุ๊บนะครับให้คุณเซฟแอดก่อนนะครับเป็นชื่อที่คุณเข้าใจแต่ผมเนี่ยก็คือก๊อปจากแคมเปญมาเลยแหละคุณเซฟแอดในชื่อที่คุณเข้าใจนะครับแล้วก็คุณอาจจะตามหลังร้านคุณก็ได้นะครับเช่นร้าน ABC นะครับแล้วคุณก็เขียนแบบว่าเป็นต้นฉบับเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่เวลาคุณทำไฟล์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็คุณเซฟแอดอีกทีนึงว่าอันเนี้ยเป็นไฟล์ที่สำหรับส่งให้กับ Lazada นะครับพอคุณเข้ามาเสร็จปุ๊บน่ะคุณจะเห็นช่อง J นะครับเนี่ยช่อง J เขาจะบอกว่าเป็นราคาหน้าร้านโดยเฉลี่ยใน30วันนะครับเพราะงั้นคุณจะต้อง copy นะครับราคาช่อง J เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับ2นะครับคุณ copy ราคาช่อง J นะครับก็คือคุณเอาเมาส์นะครับลากจนถึงบรรทัดสุดท้ายเลยก็ได้นะครับแล้วก็ให้คุณ insert นะครับหรือแทรกนะครับช่อง G มา1ช่องก่อนนะครับแล้วปัดเศษข้างหลังให้เป็น0นะครับโดยเอาเมาส์เนี่ยไปจิ้มที่ช่อง G 2นะครับก็คือเนี่ยคุณ insert ช่อง G มาเสร็จนะครับคุณอาจจะคลิกขวาก็ได้แล้วก็กดแทรกหรือว่า insert ก็ได้นะครับแล้วคุณกดช่อง G 2ขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับคุณเมื่อกี้คุณเอาราคาจากช่อง head มาใส่ช่อง G นะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นไหมว่าบางอันอ่ะมันเป็นเศษอย่างเงี้ยครับ.83 .03 .33 อะไรพวกเนี้ยถ้าเราจะปัดเศษให้มันเป็น0นะครับคุณเอาเมาส์นะครับไปจิ้มที่ G 2ก่อนนะครับช่อง G นะแล้วก็มาแถวที่2นะครับแล้วคุณก็ใส่สูตรตามนี้เลยนะครับถ้าคุณไม่ใส่ตามนี้ข้างหลังมันจะไม่เป็น0นะครับก็คือเท่ากับนะครับลาวดาวนะครับก็คือ R O U N D นะครับแล้วก็ D O W N แล้วก็วงเล็บนะครับ F 2 F 2มาจากไหนก็คือช่องนี้นะครับช่องนี้นะครับช่อง Fแล้วก็เราจะปัดเศษให้มันเป็น0เราก็ใส่0แล้วใส่วงเล็บปิดใส่สูตรตามนี้นะครับราวดาวนะครับวงเล็บ F2 แล้วก็คอมม่า0นะครับแล้วช่องเนี้ยทั้งหมดเลขข้างหลังมันจะกลายเป็นเลขไม่มีทศนิยมอ่ะนะครับอันนี้
ข้อ3นะครับเสร็จแล้วต่อมานะครับคุณก็ทำอย่างเงี้ยคุณลากมาจนถึงบรรทัดสุดท้ายเลยเศษข้างหลังมันก็จะไม่มีทศนิยมแล้วนะครับนะครับแล้วก็ต่อมานะครับสูตรเนี่ยผมมีบอกไว้ให้นะครับว่าคุณต้องทำสูตรที่เท่าไหร่แต่คุณต้องไปทำทุกอย่างสูตรอันแรกอ่ะคุณต้องไปทำที่บรรทัดแรกนะครับแต่ผมกลับไปเนี่ยก็คือคุณต้องมาทำช่อง G แล้วก็หมายเลข2มันจะเริ่มจากหมายเลข2ตรงนี้เห็นไหมครับนะครับแล้วคุณก็ทำเสร็จแล้วคุณก็จะลากลงมาคุณไม่ต้องมาจิ้มตรงอันนะครับเสร็จแล้วนะครับสเต็ปอันที่4นะครับก็คือช่อง G เนี่ยอาจจะใส่คอลัมน์ว่านะครับเนี่ยผมเมื่อกี้เราอินเสิร์ตช่อง G มาใช่ไหมครับส่วนใหญ่ผมจะใส่แถบสีเหลืองเอาไว้นะครับเพื่อให้รู้ว่ามันไม่ปนกับสีเทาผมจะใส่คอลัมน์ช่อง G เนี่ยนะครับว่าราคาที่ลาซาด้าให้ลดเพื่อจะได้จำได้ง่ายนะครับแล้วก็ให้ท่านนะครับใส่สูตรดังนี้นะครับที่ช่อง G 2เมื่อกี้มันเป็นตัวเลขอย่างนี้ถูกไหมครับเนี่ยมันเป็นตัวเลขอย่างนี้ปุ๊บคราวนี้ผมอยากจะรู้ว่า Lazada ให้เราลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะงั้นท่านก็เอาเมาส์นะครับไปจิ้มที่ช่อง G 2เลยนะครับเนี่ยช่อง G 2และท่านใส่สูตรนี้นะครับเท่ากับ F 2 F 2มาจากไหนก็คือช่องนี้นะครับช่องนี้หารด้วยช่องนี้นะครับช่อง E เนี่ยเป็นราคาขายที่ท่านตั้งไว้อยู่แล้วช่อง F เป็นราคาแคมเปญที่ Lazada แนะนำบอกให้ท่านขายนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะมาหาเปอร์เซ็นต์ว่า Lazada ให้เราแบบลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือเราใส่สูตรตามนี้นะครับเท่ากับเนี่ยคุณพิมพ์ไปช่องนี้นะ F2 นะครับหารด้วย E2 นะครับแล้วก็คูณ100แล้วก็ลบ100มันจะขึ้นมาเป็นตัวเลขอย่างนี้นะครับลบ 1.875 ตรงนี้คุณไม่ต้องไปสนใจมันนะครับมันขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับต่อมานะครับคุณก็ลากยาวจนถึงบรรทัดสุดท้ายเลยคุณจะมี 6-700 รายการมี500รายการก็คุณก็ลากเงี้ยจนถึงบรรทัดสุดท้ายนะครับต่อมานะครับคราวนี้ถ้าคุณอยากจะดูให้ทศนิยมอ่ะมันดูง่ายคือให้ปัดเป็น2ตำแหน่งคุณก็ทำการนะครับตัวเลขเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วก็คือ F2 หารด้วย E2 นะครับคูณ100ลบ100แล้วก็คุณก็มาลากถึงบรรทัดสุดท้ายนะครับแล้วคราวนี้นะครับให้คุณคลิกขวานะครับคลิกขวาที่ช่อง G เนี่ยนะครับเนี่ยเอาเมาส์แล้วก็กดคลิกขวามันจะขึ้นตัวเนี้ยขึ้นมานะครับคุณก็ไปเลือกที่ตัวเลขนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นทศนิยม2ตำแหน่งตรงเนี้ยเนี่ยนะครับคุณทำให้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งแล้วก็กดตกลงนะครับแล้วก็มันก็จะมาเป็นแบบนี้เนี่ยครับเป็นช่องนี้เห็นไหมครับเนี่ย 0.46 1.75 อะไรพวกเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์คุณยังไม่ต้องไปสนใจนะครับคุณก็ลากยาวมาถึงบรรทัดสุดท้ายก่อนคราวนี้ผมจะให้คุณอินเสิร์ตขึ้นไปอีก4ช่องนะครับเดี๋ยวผมขอไล่ก่อนเดี๋ยวกัน4ช่องคุณอินเสิร์ตนะครับมันจะคุณอินเสิร์ตต้องอินเสิร์ตต่อจากช่อง G นะครับก็คือคุณอินเสิร์ตมาอีก4ช่องก็คือมันจะเป็นตัว H นะครับช่อง H ช่อง I ช่อง J แล้วก็ช่อง K นะครับอย่างแรกคุณอินเสิร์ตมา4ช่องเลยแล้วคุณก็เปลี่ยนแถบตามนี้เลยนะครับก็คืออ่ะคุณทำตามสเต็ปผมก่อนก็ได้นะครับช่อง5คุณอินเสิร์ตนะครับหรือแทรกช่อง head นะครับเพื่อใส่ราคาทุนต้องใส่ทุนทุกตัวด้วยนะครับที่เรามีลงไปก่อนเพราะงั้นราคาทุนเนี่ยคือคุณจะต้องมีตาราง Excel ของคุณนะครับเดี๋ยวผมจะมีหน้าสไลด์ต่อไปไกด์ไลน์ให้คุณดูนะครับว่าถ้าคุณทำนะคุณจะทำง่ายด้วยต่อให้คุณมีกี่แพลตฟอร์มคุณก็จะทำแบบนี้ได้ง่ายแล้วคุณจะตรวจสอบได้ง่ายด้วยอ่ะคุณที่ช่อง H เสร็จนะครับปุ๊บคุณก็มา insert นะครับอีกช่องก็คือช่อง I ก็คุณก็พิมพ์ที่หัวนะครับว่ากำไรที่ได้นะครับเนี่ยแล้วก็วงเล็บว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับแล้วก็มาที่ช่องลำดับ7นะครับ insert ช่องinsert มาปุ๊บมันจะเป็นช่อง J นะครับแต่ต้องทำตามลำดับเลยนะครับก็คือทีละช่องอย่างนี้นะครับช่อง J เนี่ยให้คุณ insert แล้วคุณก็เปลี่ยนข้างบนนะครับว่าเนี่ยว่าคิดเป็นกำไรแล้วกี่บาทนะครับนี่นะครับคุณก็ใส่แถบสีเหลืองที่ผมว่านะครับเดี๋ยวสูตรเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันแล้วก็อีก1ช่องนะครับก็คือให้คุณใส่นะครับ insert นะครับช่อง K นะครับมันก็จะเป็นสูตรตามนี้นะครับเดี๋ยวสูตรเราค่อยมาว่ากันนะแล้วก็อันเนี้ยให้คุณพิมพ์ตามนี้ก็ได้หรือตามอะไรก็ได้นะครับที่คุณเข้าใจแต่ผมอ่ะจะพิมพ์เวลาผมทำสูตรเนี่ยผมจะพิมพ์คำว่าค่าธรรมเนียมนะครับที่เดี๋ยวก่อนนะค่าธรรมเนียมที่ Lazada หักนะครับแต่ของผมเนี่ย 12.63%
เดี๋ยวผมจะบอกคุณให้ว่า 12.63% มาจากไหนแล้วก็บางร้านอาจจะไม่เท่ากับของผมนะครับแต่ว่าผมยกเป็นตุ๊กตาให้แต่ว่าคุณเอาไปปรับตัวเลขของคุณได้นะครับต่อมานะครับแต่ก่อนที่ผมจะมาช่องนี้ผมให้คุณดูอย่างนี้ก่อนผมไม่ได้สมมุติหรอกคือผมปิด SKU ของผมไว้นะสมมุติว่า SKU ที่2กับ SKU ที่3ของผมนะอันนี้ต้นทุนของผม2231นะครับแล้วก็นะครับ231ผมอยากรู้ว่าผมได้กำไรเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ใส่สูตรตามนี้นะครับทุกท่านมาตามผมได้เลยนะครับแต่ทุกท่านต้องเอาต้นทุนของท่านนะมาใส่ช่อง head ก่อนนะแล้วก็ท่านอยากรู้ว่าท่านได้กำไรเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ใส่สูตรนะครับ F2 นะครับหารด้วย H2 นะครับคูณ100ลบ100นะครับมันจะเป็นออกมาตัวเลขนี้เลยนะครับเท่ากับ SKU เนี้ยผมจะได้กำไรอยู่ที่ 80.95% นะครับแล้วก็ถ้าคิดเป็นบาทนะครับคิดเป็นบาทก็ง่ายๆก็คือคุณก็เอา F2 นะครับสูตรเท่ากับ F2 นะครับมาลบ H2 นะครับถ้าท่านอยากรู้ว่าท่านกำไร 80.95% ถ้าคิดกับเป็นเงินถ้าเป็นบาทเนี่ยก็คือ187บาทนะครับสำหรับ SKU นี้นะแล้วก็คราวนี้ที่ผมบอกว่าค่าธรรมเนียมที่ Lazada หัก 12.63% มาจากไหนบ้างเดี๋ยวผมให้คุณดูนะมาจากช่องนี้นะครับช่อง K นะครับ 12.63% เอามาจากไหนนะครับเอามาจากนี้นะครับก็คือผมเนื่องจากร้านค้าผมร่วม Cashback นะครับ Cashback เนี่ยLazada จะคิดค่าคอมมิชชั่นคุณอยู่ที่ 3% บวก VAT นะครับมันก็จะเท่ากับ 3.21% นะครับต่อมาผมเข้าฟรี Shipping Max ด้วยอันนี้ผมเข้าจริงๆนะเป็นตัวเลขสำหรับร้านผมนะฟรี Shipping Max คุณจะโดนที่ 5% บวกกับภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% ก็จะเป็น 5.35% นะครับต่อมานะครับจะมีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 3% นะครับรวมอันนี้ค่าธรรมเนียมการชำระเงินเนี่ยจะรวมแบตแล้วนะครับก็เท่ากับ 3% นะครับต่อมาจริงๆก็เราเรียกภาษาที่เราเรียกกันว่าค่าคอมมิชชั่นแต่จริงๆภาษาของ Lazada คิดเรียกว่าค่าธรรมเนียมการใช้ Marketplace ซึ่งเขาเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวันที่1พฤษภานะครับก็คือคิดคุณที่ 1% บวกแบต 7% นะครับก็จะเป็น 1.07 นะครับเพราะงั้นเนี่ยcashback นะครับรวมฟรี shipping max ถ้าคุณเข้านะถ้าคุณไม่เข้าก็ไม่เป็นไรคุณก็ไปบวกตัวเลขของคุณเอานะครับแต่ที่คุณเสียแน่ๆคือ2ช่องเนี้ยค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 3% ค่าคอมมิชชั่นหรือการใช้ค่าธรรมเนียมการใช้ marketplace 1% บวก VAT นะครับคือตรงเนี้ยคือคุณเสียแน่ๆและถ้าคุณเป็น last mall นะครับคุณจะก็บวกเข้าไปอีก 5% นะครับเพราะงั้นผมไม่ได้เป็น last mall นะครับเพราะงั้นของผมเนี่ยรวมทุกช่องมาแล้วผมจะรวมกันได้ทั้งหมด 12.63% นั่นหมายความว่าเหมือนเราเสียค่าเช่าที่เราขายไป100บาทนะครับ Lazada นะครับคิดค่าเช่าที่เรา 12.63% นะครับนะครับสำหรับร้านผมนะซึ่งทางบางร้านนะครับอาจจะสูงกว่านี้หรืออาจจะต่ำกว่านี้ถ้าท่านเป็นร้านมอผมบอกได้เลยว่าถ้าท่านเข้าแบบผมนะท่านเสียมากกว่าผมแน่นอนอันนี้ผมยังไม่รวม Last Call ยังไม่รวมนั่นนู่นนี่นะครับยังไม่รวมคูปองส่วนลดร้านค้ายังไม่รวมอะไรหลายๆอย่างหรือถ้าเกิดท่านเป็นร้านค้าธรรมดาอย่างผมแล้วท่านไม่เข้าสมมุตินะท่านไม่เข้าแคชแบ็กท่านไม่เข้าฟรีชิปปิ้งแม็กนะครับท่านก็ตัดตัวนี้ออกไปแล้วท่านก็มาใส่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับซึ่งที่ผมบอกว่าบางร้านอาจจะสูงกว่านี้บางร้านอาจจะต่ำกว่านี้นะครับแต่ของผมเนี่ย 12.63% เพราะงั้นสูตรที่ได้ที่ผมเอามาคำนวณช่องสุดท้ายนะครับว่าถ้าท่านขายไปเนี่ยนะกำไร 80.95% นะครับถ้าคิดเป็นบาทแล้วผมจะเหลืออยู่187บาทนะครับแล้วถ้าโดน Lazada หักไป 12.63% นะครับผมจะใช้สูตรนี้นะครับคุณต้องมาใส่สูตรตามผมเลยนะก็คือจิ้มไปเลยนะครับเท่ากับ J2 คูณนะครับถ้าคุณบวกแล้วตัวเลขได้เท่ากับผมนะ 12.63% คุณก็ใส่สูตรเลยเท่ากับ J2 คูณ 12.63% แล้วก็ลบด้วย J2 อีกครั้งนะครับก็จะเป็นกำไรสุทธิที่ท่านได้นะครับก็คือ163.38 บาทนะครับแต่ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมไปหน้าต่อไปนะแป๊บหนึ่งช่องตัวเนี้ยนะครับมันอาจจะเป็นตัวเลขที่มันเป็นตอนแรกมันอาจจะเป็นตัวเลขที่มันติดลบนะครับท่านก็คลิกขวาไม่มีอะไรมากนะครับท่านเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมาช่องนี้นะครับช่องที่8เนี่ยก็คือ
เพื่อให้ท่านได้ตัวเลขไอ้ตัวนี้นะครับท่านก็คลิกขวาแล้วก็คุณเลื่อนมาบรรทัดที่3เพิ่นสายตาผมสั้นนะครับเลื่อนมาบรรทัดที่3เงี้ยแล้วคุณจะเห็นตัวเลขที่มันเป็นเขียนว่ามีรูปตัว B อยู่หน้าคือเป็นบาทเนี่ยนะครับคุณเลือกไปตัวที่ผมทำลูกศรชี้เนี่ยแล้วคุณก็กดโอเคมันก็ได้เป็นตัวเลขแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับนะครับต่อมาที่ผมบอกนะครับว่าทุกท่านน่ะควรจะมีตาราง Excel ของท่านเอาไว้นะครับท่านจะทำวิธีไหนก็ได้หรือท่านจะทำแบบผมก็ได้รายการผมขอเซ็นเซอร์ไว้นะแต่ผมจะให้คุณทำอย่างนี้เลยนะก็คุณลองเอาไปปรับดูก็ได้นะครับคุณไปทำคล้ายๆผมก็ได้ก็คือผมอาจจะมีช่องราคาทุนเนี่ยนะครับบอกเขียนผมบอกเขียนเอาไว้ให้รู้ว่า SKU แต่ละ SKU รหัสสินค้านะครับทุนผมเท่าไหร่นะครับถ้ารวมกล่องด้วยเท่าไหร่ผมก็มีบอกด้วยนะครับเพราะว่ากล่องนะผมคำนวณได้ว่าแต่ละกล่องนะผมแบบสมมติกล่องนี้2บาทผมบวกไปเลย2บาทกล่องนี้5บาทผมบวกไปเลย5บาทนะครับผมได้รู้นะครับแต่เวลาที่ผมใช้เวลาเอามาคำนวณเนี่ยส่วนมากผมจะใช้ช่องนี้นะครับคุณบางคนอาจถ้าคุณรู้ต้นทุนว่ากล่องของคุณใช้เท่าไหร่คุณจะใช้ช่องนี้ก็ได้นะครับเอาตามที่คุณถนัดนะครับแล้วคราวนี้ผมก็จะมีนะครับว่าอ่ะตอนนี้ผมขายอยู่บน Lazada นะครับ420บาทนะครับราคาตั้งของผม546ขาย420กำไรผม 80.82 นะครับแล้วผมก็ยังมีตัวที่ผมเขียนว่าพิกก็ย่อมาจากพิกเจอร์นะครับคือผมจะใส่ลิงก์สินค้าที่เวลามันออนแอร์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคือผมจะเอาลิงก์เนี่ยมาแปะในตาราง Excel ของผมเพราะเวลาผมหาสินค้าให้ลูกค้าเนี่ยใน Lazada มาหาของยากครับแม้ว่าคุณจะใช้เวอร์ชั่น PC หรือว่าใช้เวอร์ชั่นมือถือลูกค้าสมมตินะลูกค้าต้องการรายการนี้ของผมมาคลิกตัวนี้ปุ๊บมันก็จะเด้งไปอีกหน้านึงผมก็ copy URL แล้วส่งให้ลูกค้าได้เลยผมมีแม้กระทั่งนะครับว่าเนื่องจากของผมมีแอดมินหลายท่านนะครับก็คือผมก็มีรายชื่อแอดมินด้วยนะครับเนี่ยบอกเลยว่ารายชื่อแอดมินของผมใครเป็นคนนำ SKU นี้คือของผมตรวจสอบได้หมดส่วนอีกช่องนึงคุณไม่ต้องตกใจนะเป็นราคาเหมือนกันนะครับมีเปอร์เซ็นต์เหมือนกันอีกช่องนึงคือพูดง่ายเป็นของอีกค่ายนึงนะครับแต่ผมเอาคือผมเปิดทั้ง2ที่นะครับท่านควรจะมีตารางแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทำด้วยมีรหัสแล้วท่านจะทำวิธีอย่างผมเนี่ยง่ายคือแค่ copy แล้วเอามาวางนะครับนะครับต่อมานะครับเมื่อคุณแบบคิดราคาอย่างที่ผมได้หมดเรียบร้อยนะคุณก็ลากยาวถึงบรรทัดสุดท้ายนะครับแต่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเนี่ยคุณอย่าลืมนะครับช่อง head เนี่ยคุณจะมีกี่ร้อยรายการคุณต้องเอามาใส่ทั้งหมดนะครับเอามาใส่ราคาทั้งหมดเลยนะครับแต่ผมมีทริคที่ดีไปกว่านั้นนะครับซึ่งเวลาคุณจอยแคมเปญเนี่ยมันก็จะมีสินค้าบางตัวที่มันอาจจะหมดนะครับเพราะงั้นผมจะให้คุณมาดูช่องนี้นะก็คือช่องตอนนี้ผมอยู่หมายเลข9แล้วนะครับหมายความว่าเมื่อกี้ผมพูดไป8ขั้นตอนแล้วนะครับคือหมายเลข9เนี่ยก็คือตอนนี้ผมอยู่ช่อง M นะครับคุณสามารถตัดสต็อกที่เป็นศูนย์ทิ้งได้นะครับหรือจะไม่ตัดก็ได้นะครับโดยเรียงจากน้อยไปหามากผมก็จะเอาเมาส์นะครับไปจิ้มที่ช่อง M นะครับแล้วคุณก็มาตรงเนี้ยตรงที่มันเขียนว่าเรียงลำดับและกองนะครับไอ้ตรงเครื่องหมายตรงเนี้ยนะครับคุณก็เรียงจากมากไปหาน้อยนะครับถ้าตัวไหนอ่ะมันเป็น0ส่วนใหญ่ผมจะลบทิ้งหมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณจอยแคมเปญไปแล้วสินค้าคุณมาไม่ทันเนี่ยคือ1คุณจะเปลืองงบโฆษณาของคุณถ้าคุณทำโฆษณานะแล้วก็2คุณออนแอร์ขึ้นไปลูกค้าก็กดใส่ตะกร้าอะไรก็ไม่ได้แล้วการที่คุณจอยเข้าไปแล้วคุณไม่มีสินค้าเนี่ยระบบมันก็จะจับด้วยว่า30วัน60วัน90วันเพราะงั้นนะครับผมแนะนำคุณว่าถ้าตัวไหนคุณไม่มีสินค้านะครับถ้ามันเป็นศูนย์คุณตัดทิ้งออกไปเลยนะครับหรือคุณจะไม่ตัดก็ได้อันนี้เป็นคำแนะนำจากผมนะครับแต่ส่วนตัวคือผมตัดนะครับเพราะงั้นเนี่ยที่คุณเห็นมันเป็นเลขหนึ่งเรียงกันเนี่ยคือผมตัดอันที่เป็นศูนย์ทิ้งไปแล้วนะครับต่อมานะครับราคาที่ Lazada ให้ลดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมปิดไอช่อง H ช่อง I ช่อง J ช่อง K ไว้ก่อนราคาที่ Lazada ให้ลดเนี่ยที่ผมบอกว่าเนี่ยคุณอยากจะรู้ว่าคุณกำไรเท่าไหร่หรือขาดทุนเท่าไหร่ตัวไหนควรเข้าไม่ควรเข้าคือคุณจะรู้อยู่แล้วถ้าเกิดคุณกลับไปที่ตาราง Excel ของคุณเมื่อกี้นะแต่อันเนี้ยแคมเปญเนี้ยระบบมันให้ลดค่อนข้างแบบน้อยคือให้ลดแบบไม่เยอะเท่าไหร่คุณดูนะครับผมอ่ะก็เอามาเรียงกันคือผมเอาเมาส์นะครับเดี๋ยวผมบอกก่อนลากไปบรรทัดสุดท้ายนะครับอันนี้ผมอยู่เมื่อกี้สเต็ปที่9นะครับสเต็ปที่10นะครับช่อง G นะครับคุณก็สามารถเรียงลำดับที่ Lazada ให้ลดได้
โดยเรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยก็ได้แต่ในที่นี้ผมจะเรียงจากมากนะครับไปหาน้อยคุณดูนะครับช่องแรกของผมเนี่ย Lazada ให้ผมลดมากสุด 11.61% เองนะครับเพราะงั้นเมื่อกี้คุณเห็นไหมครับว่ากำไรแต่ละตัวของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิน 50% หมดนะครับบางตัวก็มีเป็น 100% ก็มีนะครับเพราะงั้น Lazada ให้ผมลด 11% ผมไม่มายเลยคือผมก็จอยได้ทุกตัวแล้วก็ถ้าตัวไหนของคุณนะสมมตินะคุณกำไรบางมากสมมติคุณกำไรแค่ 20% คุณโดน Lazada ให้ลดไป 11.61% แล้วอย่างเงี้ยแล้วคุณมาโดนค่าธรรมเนียมอีก 12.63% อย่างเงี้ยไอตัวพวกเนี้ยผมก็แนะนำให้คุณดีลีททิ้งได้เลยนะครับคือเพราะว่าถ้าคุณจอยไปเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะคุณจะไม่เหลือกำไรไงเพราะงั้นอย่างที่ผมบอกถ้าคุณมาจอยแคมเปญด้วย Excel หรือว่าแบบ Mass Upload อย่างผมอย่างเงี้ยปัญหาของคุณนะในการขาดทุนคุณแทบจะไม่มีเลยผมบอกให้ยกเว้นนะครับคุณทำโฆษณาตัวเนี้ยการทำโฆษณาเป็นอะไรที่คิดยากนะครับเพราะว่าต้องมาดูยอดขายคุณแล้วถึงจะมาเวทได้แต่ผมก็คิดได้นะครับว่าถ้าคุณทำโฆษณาหรือทำสปอนเซอร์สินค้าเนี่ยมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายของคุณเนี่ยผมก็สามารถคิดให้กับพวกท่านได้นะครับเพียงแต่ว่าเรื่องนี้ต้องคุยกันเป็นเคส by เคสเพราะแต่ละร้านไม่เหมือนกันแล้วเราทำเสร็จแล้วเรามาดูนะครับว่าเนี่ยพอเราทำเสร็จแล้วคุณมาดูนะราช่องเฮดนะครับเนี่ยผมใส่ราคาทุกช่องหมดแล้วของผมนะครับนะกำไรที่ผมได้คุณดูนะครับไล่มาเลย80กว่าเปอร์เซ็นต์70กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยล้อน้อยสุดที่ผมได้ก็30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งยังไงผมก็ยังกำไรอยู่ดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคิดเป็นบาทเนี่ยผมอย่างที่คุณดูนะกำไรหลักหน่วยของผมเนี่ยน้อยมากเลยนะก็คือถ้าต่ำสุดของผมถ้าเท่าที่ผมดูจากตารางผมตอนนี้นะต่ำสุดของผมก็80บาทที่กำไรที่ผมได้นะครับแล้วถ้าเกิดผมโดน Lazada หักไปนะก็คือผมจะได้ก็คือประมาณ70บาทต่อออเดอร์นะครับนี่หมายความว่าคือเป็นรายได้เน็ตๆแล้วนะครับก็คือหักค่าใช้จ่ายที่ Lazada หักผมออกไปแล้วเพราะงั้นคือคุณจอยปุ๊บเนี่ยคุณรู้ทันทีเลยว่า SKU ที่คุณขายไปเนี่ยต่อให้คุณโดนหักค่าธรรมเนียมนั่นนู่นนี่ไปแล้วคุณเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับมันง่ายมันดูง่ายคุณรู้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าคุณต้องมีตาราง Excel ของคุณที่เป็นมาสเตอร์ของคุณก่อนแล้วก็คุณก็ต้องมีรหัสสินค้าของคุณเพราะว่าเวลาเรียงหรือว่าอะไรเนี่ยผมมาเรียงตามรหัสแล้วก็มาใส่ตามรหัสคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบนั่งก๊อปปี้ไปก๊อปปี้มาผมใช้วิธีแบบลากยาวเลยนะครับนะครับเนี่ยคือจริงๆแล้วที่คุณทำอ่ะขึ้นมาจริงๆก็มีอยู่แค่5ช่องนะครับก็คือช่อง G ช่อง H นะครับแล้วก็ช่อง I ช่อง J แล้วก็ช่อง K นะครับพอคุณได้อย่างนี้เสร็จนะครับคุณก็นะครับลากยาวถึงบรรทัดสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมทวนให้ใหม่นะครับช่อง5นะครับหมายว่าไอ้สเต็ปที่5นะครับก็คือ insert หรือแทรก head เพื่อใส่ราคาทุนนะครับสเต็ปที่6นะครับหรือว่าช่อง i นะครับเพื่อใส่กำไรว่าเราได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับสูตรก็คือตามนี้นะครับ f2 คืออะไรนี่ f2 เนี่ยนะครับหารด้วย head 2นะครับก็คือราคาแคมเปญหารด้วยราคาขายคูณ100ลบ100จะได้เปอร์เซ็นต์ที่จะได้กำไรที่คิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อันดับต่อมานะครับก็คือช่อง J นะครับก็คือ insert นะครับหรือแทรกช่อง J นะครับเพื่อใส่กำไรที่ได้เป็นบาทนะครับสูตรคำนวณก็คือ F2 F2 มาจากไหนกันนะครับก็คือช่องนี้นะครับ F2 นะครับก็คือราคาแคมเปญลบด้วยราคาขายก็คือราคาทุนน่ะก็คือราคาแคมเปญลบด้วยราคาทุนนะครับก็จะได้เป็นกำไรมากี่บาทตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ช่อง K อันนี้ผมทวนแล้วนะครับคือเมื่อกี้ผมอธิบายไปหมดแล้วนะครับช่อง K นะครับที่คุณ insert มานะครับก็คือตัวเลขของผม 12.63% ถ้าตัวเลขของท่านมากกว่านี้ท่านก็เปลี่ยนตัวเลขแค่นั้นเองแต่สูตรคุณใช้เหมือนของผมได้เลยนะสูตรของผมก็คือ J คือช่องไหนก็คือช่องนี้นะครับ J2 นะครับJ2 ทุกอย่างผมจะเริ่มต้นที่บรรทัดแรกก็คือมันจะขึ้นต้นด้วยต้นด้วยขึ้นต้นด้วย2หมดนะครับก็คือ J2 นะครับคูณ 12.63% นะครับแล้วก็ลบด้วย J2 มันก็จะออกมาเป็น 163.38 บาทนะครับนี่คือกำไรที่คุณได้แล้วนะครับเนี่ยคุณแล้วคุณก็ลากยาวจนถึงบรรทัดสุดท้ายเลยนะครับเนี่ยแล้วเสร็จแล้วนะครับก่อนที่คุณนะครับจะลบช่อง G ช่อง H
ช่อง i ช่อง j แล้วก็ช่อง k นะครับคุณต้องลบนะครับถ้าคุณเซฟไปเนี่ยคุณต้องเซฟก่อนผมแนะนำว่าคุณทำเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคุณเซฟเก็บไว้ก่อนคุณอาจจะเขียนว่าเซฟเสร็จร้าน ABC นั่นนู่นนี่เสร็จปุ๊บแล้วคุณอาจจะต่อหลังก่อนว่าอันเนี้ยเป็นต้นฉบับนะครับเสร็จแล้วนะครับคุณต้องลบช่องที่ผมทำกรอบสีแดงให้เนี่ยคือช่อง J ช่อง H ช่อง I ช่อง J ช่อง K นะครับตามช่องพวกนี้เป๊ะนะครับคุณก็คลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็กดลบนะครับ G H I J K นะครับทิ้งนะครับแล้วก็อย่าลืม save as นะครับต้นฉบับเก็บไว้ดูด้วยนะครับเนี่ยผมบอกไว้แล้วแล้วก็คุณก็กด delete นะครับพอคุณกด delete เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะออกมาเป็นคุณก็เข้าไปที่ไอ้หน้าแคมเปญของคุณใหม่นะครับคุณก็มาที่นำข้อมูลเข้านะครับพอคุณนำข้อมูลเข้าเสร็จปุ๊บพอเวลาคุณกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะคุณก็ไปเอาไฟล์ที่คุณเซฟเอาไว้เมื่อกี้ที่คุณลบแล้วอ่ะคุณอาจจะเซฟว่าไฟล์นี้นะครับร้าน ABC ส่งสำหรับส่ง Lazada นะครับผมจะทำเงี้ยคือจริงๆผมทำเงี้ยเลยแหละก็คือชื่อผมจะทำเงี้ยเลยว่าร้านของผม ABC สมมุตินะครับส่ง Lazada แล้วก็คุณก็นำข้อมูลเข้าเสร็จนะครับพอนำข้อมูลเข้านะมันจะขึ้นหน้าจออย่างนี้นะครับขึ้นมาคุณไม่ต้องไปดูช่องข้างบนนะเพิ่นช่องเพิ่นผมอะตอนที่ผมทำผมลืมแคปของผมเนี่ยก็คือมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับพอคุณนำข้อมูลเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับ671 SKU นะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้เสร็จนะครับคุณก็มากดตกลงนะครับพอกดตกลงเสร็จปุ๊บเนี่ยรายการของคุณก็มันก็จะขึ้นไปอยู่ข้างหลังเรียบร้อยแล้วก็คือเข้าไปอยู่ด้านหลังเนี่ยอันนี้ก็คือการเป็นการจอยแคมเปญด้วย Excel หรือว่าMass Upload ที่ผมว่าขบวนการสิ้นสุดมีเท่านี้เองนะครับเนี่ยนำข้อมูลเข้าแล้วกดตกลงแค่นั้นเองนะครับเพราะงั้นถ้าคุณทำเสร็จนะครับอันนี้ก็คือ1จะเร็วแล้วก็ง่ายนะครับแล้วก็รู้กำไรเบื้องต้นทันทีนะครับแล้วก็ตัวไหนไม่มีกำไรหรือว่ามีกำไรน้อยนะครับหรือว่ามีกำไรน้อยมากนะครับเราไม่สามารถเข้าได้นะครับก็ไม่ต้องเข้านะครับยกเว้นนะครับบางร้านอาจจะต้องการระบายสต็อกสินค้านะครับบางร้านอยากจะเคลียร์เลนส์นะครับบางสินค้าบางอย่างเนี่ยคือมันมีซีซันในการขายมีซีซันในการเก็บมันใกล้หมดอายุแล้วหรือว่าอะไรถ้าคุณคำนวณแล้วว่าคุณอาจจะถาดขายแล้วก็ได้กำไรน้อยหน่อยหรืออาจจะเท่าทุนนะครับคุณก็จะได้รู้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าคุณทำด้วยวิธีผมแต่ถ้าเกิดคุณไปนั่งใส่เครื่องคิดเลขอย่างที่เมื่อกี้ที่ผมบอกนะคุณก็จะรู้อย่างเดียวว่าLazadaให้ลดไปกี่เปอร์เซ็นต์แต่คุณจะจำไม่ได้หรอกครับเพราะว่ายิ่งคุณมีเป็นร้อยรายการนะสมองเรามีไว้คิดนะครับไม่ได้มีไว้จำนะครับเพราะงั้นคุณทำวิธีผมน่ะผมแนะนำเลยนะผมร้านค้าไหนผมที่ผมดูแลให้ผมไปเป็นที่ปรึกษาให้ผมแนะนำให้ทำแบบนี้หมดนะครับเพราะว่ามันง่ายแล้วก็เร็วนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับที่อย่างที่ผมบอกนะครับว่า Excel นะครับแค่คุณพอรู้นะครับExcel การทำธุรกิจบน Lazada ของคุณก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับฝากทิ้งท้ายไว้นะครับว่าหัวใจการทำธุรกิจนะครับนั่นก็คือคุณต้องรู้นะครับต้นทุนนะครับแล้วก็กำไรเพื่อนำไปวิเคราะห์พัฒนาต่อนะครับไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจบนแพลตฟอร์มไหนออนไลน์หรือออฟไลน์คุณก็ต้องทำด้วยวิธีลักษณะแบบนี้นะครับคือถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยคือคุณก็ทำธุรกิจแบบที่คุณไม่รู้อะไรเลยเช่นกันเพราะงั้นการที่คุณเป็นผู้ประกอบการนะครับคนที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวคุณนะครับก็วันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านนะครับขายดีๆนะครับเศรษฐกิจช่วงนี้ก็มีขึ้นนะครับมีลงนะครับเราก็รับมือกับมันนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จกับทุกๆด้านที่ท่านคิดแล้วกันนะครับแล้วเจอกันอีกทีวันที่31นะครับก็วันนี้ขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ